โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ข้อ2คำอธิบายต่อไปนี้กล่าวถึงรูปเรขาคณิตรูปหนึ่งหน้าตัดหรือฐานทั้งสองขนานกันและเท่ากันทุกประการหน้าข้างตั้งฉากกับฐานและเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้าตัด หรือฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมซึ่งมีผลรวมของขนาดของมุมภายในเท่ากับ180องศาจงหาว่าจํานวนเส้นขอบของรูปเรขาคณิตนี้มีทั้งหมดกี่เส้นโจทย์ข้อนี้นักเรียนต้องใช้การนึกภาพช่วยในการหาคำตอบนะคะนอกจากนั้นนักเรียนจะต้องมีประสบการณ์ในการได้เ,เคยพบเคยเห็นจับต้องกับรูปทรงทางเรขาคณิตรูปหลายเหลี่ยมมาก่อนนะคะ จากที่เขากำหนดให้คำอธิบายที่เขากำหนดให้เ,เราจะเห็นว่าข้อ3เนี่ยเป็นข้อที่จะทำให้เราเนี่ยคิดขึ้นได้ง่ายก่อนนะคะคือหน้าตัดเนี่ยเป็นฐานรูปหลายเหลี่ยมซึ่งมีผลรวมของขนาดของมุมภายในเท่ากับ180องศาทำให้เรารู้ว่าหน้าตัดนั้นเป็นรูป สามเหลี่ยมใช่ไหมคะเพราะว่ามีผลรวมของมุมภายในเท่ากับ180องศาอาละเราเริ่มที่หน้าตัดไว้ก่อนเลยอ่าอันนี้คือหน้าตัดด้านฐานนะคะจากนั้นเขาบอกว่าหน้าข้างเนี่ยตั้งฉากกับฐานหน้าชะข้างตั้งฉากกับฐานและเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอาละเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลว่าความสูงของมันต้องเท่ากัน นี่นะคะตั้งฉากกับฐานอันนี้ด้านข้างในะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยเขียนแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีอันนี้ด้วยะนะคะหน้าตัดทั้งสองของฐานเนี่ยขนานกันและเท่ากันทุกประการหน้าตัดด้านล่างกับด้านบนเนี่ยขนานกันและก็เท่ากันทุกประการนี่ละอยู่ละนะคะเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็เท่ากันเพราะว่าเขาบอกว่า มีอีกด้านหนึ่งอยู่ข้างในเราก็จะไดะ้รูปนี้เป็นรูปปริซึมฐานสามเหลี่ยมนะคะ,ะละคำถามเขาถามว่าจำนวนเส้นขอบของรูปนี้มีทั้งหมดกี่เส้นเราก็นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9าาคำตอบข้อนี้คือ9ค่ะ